กลับไปประเด็นที่อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ผมพูดถึงท่านสุรเชษฐ์หักพานนะค่ะปรากฏว่าเป็นรองอีกท่านนึงนะท่านรองต่อศักดิ์ใช่ไหมสุวิมลใช่ค่ะเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะรองผบตร.พลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านเรียกประชุมชุดทำคดีเพื่อคลี่คลายเรื่องนี้ค่ะกรณีของน้องที่ปักเกร็ดคุณแม่กับพี่สาวของน้องก็เข้ามาพบท่านรองต่อศักดิ์ด้วยนะคะหลังจากประชุมเนี่ยท่านรองต่อศักดิ์บอกเบื้องต้นได้สั่งการให้ชุดสอบสืบสวนของตำรวจไซเบอร์เนี่ยไปสืบพบว่าแก๊งนี้เป็นคนไทยและยังอยู่ในประเทศไทยค่ะอยู่ไหนอ่ะท่านบอกเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยวิธีหลอกคล้ายๆกับแก๊ง call center คือแบ่งกันทำงานตั้งแต่โฆษณาชักชวนหว่านล้อมให้เหยื่อโอนเงินมีแพลตฟอร์มในการแชทสนทนาแต่ call center ใช้วิธีคือให้คนโทรการจับกุมแก๊งเหล่านี้ถ้าอยู่ในประเทศท่านบอกจับได้ทันทีแต่มักจะพบว่าอันที่อยู่ในประเทศเนี่ยมันจะเป็นแค่บัญชีม้าหรือไม่ก็เป็นแค่ลูกน้องระดับสั่งการเท่านั้นเอากรณีน้องม.3บอดแสเป็นยังไงท่านว่ายังไงมีการถ่ายโอนไปยังบัญชีม้าที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ทราบบุคคลและหาความเชื่อมโยงทีนี้ท่านบอกว่ามันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเวลาจับบัญชีม้าที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยมันจะกลายเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเพราะคนร้ายเวลาได้เงินจากเหยื่อไปแล้วจะถ่ายโอนไปสู่บัญชีสกุลเงินดิจิตอล มันจะทวงตามคืนได้ยากนี่หาข้อมูลมาเนี่ยเราก็ไปได้ไกลแล้วแต่ขออย่าให้นั่นแหละขอพิสูจน์ทราบก่อนอยู่ในไทยครับลักษณะมันจะไม่ใช่ call center นะครับก็คือมีผู้ใช้โปรแกรมเนี่ย Facebook หรือ Instagram หรือ LINE นะครับมี IP address ถูกต้องหมดอะหลอกล่อเด็กใหม่ๆอะมันจะได้นะคุณทำทั้ง 2-3 ครั้งเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วมีคนสมัครทำงานอย่างเงี้ยอันนี้เต็มแล้วคุณต้องแอด LINE เข้าไปพอแอด LINE ปั๊บคุณก็เปิดด้วยการซื้อสินค้าก่อนคุณแล้วเนี่ยคุณได้เริ่มเดินหลอกแล้วถ้าเกิดเหตุไปแล้วคุณหลอกแล้วพี่ต้องไปตามเงินนี่มันไปบัญชี1 2 3 4 5เข้าไปสู่คริปโตเคอเรนซีแล้วมันไปบิตคอยแล้วเนี่ยมันตามยากมากๆเลยจะถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากกับการที่จะตัดวงจรพวกนี้เพราะมันอยู่ต่างประเทศใช่ๆอันนี้คือปัญหาหลักของเราเลยเราได้ก็คือตัวจิ๊บๆจ๊อกๆที่มันอยู่ก็นั่นน่ะเค้าให้ความร่วมมือก็ได้ระดับนึงมันต้องระดับรัฐบาลแต่รัฐบาลคือแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เราเลยต้องมานั่งสแกนเรื่องสัญญาณที่มันมาคือบอกว่าอย่าเอาระยะเวลาเลยแต่ว่าเร็วที่สุดแล้วมีความหวังเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เชื่อว่าอาชญากรรมทุกอย่างทิ้งร่องรอยเสมอแล้วมันก็ทิ้งไว้แต่ขอเวลาให้เราพิสูจน์ทราบหน่อยนะแต่พี่ทำเร็วที่สุดแหละนะครับท่านผู้ชมฮะรองต่อศักดิ์บอกคือวิภาดาก็ถามประเด็นที่เราบอกนั่นแหละน้องที่ตายเนี่ยคือตามเงินนั้นเรื่องนึงนะค่ะแต่คนตายไปแล้วเราตามได้ไหมน้องเขาเขียนจดหมายมันเหมือนหนึ่งที่เราอ่านเมื่อวานเนี่ยเหมือนสั่งเสียตำรวจนะบอกให้ดันข่าวให้ถึงที่สุดนะคะแล้วให้จับพวกนี้มาให้ได้แล้วเอาเงินคืนมาเออนี่เห็นไหมอย่างที่บอกนี่แหละก็ปรากฏว่ารองต่อศักดิ์ก็บอกเลยนะครับผู้ชมครับว่าสิ่งที่น้องคาดหวังตำรวจจะเร่งดำเนินการทำให้อย่างเต็มที่ค่ะและถ้าตำรวจพื้นที่ไปรับแจ้งความไปแจ้งความแล้วไม่มีความคืบหน้าให้ส่งมาที่สอทท่านผู้ชมนี่ขณะเดียวกันนักข่าวเราเอาบัญชีชื่อคนร้ายที่รับวนโอภาสผลาพรมเนี่ยนี่ไม่ปิดแล้วต่อไปนี้ไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ยน้องไปค้นหาชื่อนี้ในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าชื่อนี้มีถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์เตือนภัยกันเอาไว้นะคะ มีคนโดนหลอกลักษณะเดียวกันเนี่ยหลายคนแล้วก็ชื่อนี้เหมือนกันแล้วยังไงต่อ มีกรณีที่มีการนำสลิปโอนเงินไปแสดงบัญชีมีคนโพสต์เนี่ยน้องไบใช่แล้วก็เหมือนมี IG ค่ะคนติดตามตั้ง 50,000 กว่าก็มีการชักชวนประมาณว่าฟังเพลงสร้างรายได้อย่างเนี้ยค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นภัยที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะกรณีที่มันลุกลามมาเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนจริงๆไม่ใช่แปลว่าที่เกิดกับผู้ใหญ่ที่หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเป็นเรื่องเล็กหรอกแต่ว่านี่มันเรื่องเด็กนี่มันชักจะมากขึ้นอย่างที่บอกไปถึงกระนั้นครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณท่านรองต่อศักดิ์นะขอบคุณตำรวจค่ะที่จะช่วยเร่งรัดตามคดีนี้ตามที่น้องได้สั่งเสียก็บอกว่ามีกำลังใจดีขึ้นแล้วหวังนะตำรวจจะจับได้ทำตามที่น้องเขาสั่งเสียก็รู้สึกมีความหวังมากขึ้นค่ะว่าจะจับตัวคนร้ายได้เพราะว่าถ้าจับได้แล้วก็ความหวังของน้องครั้งสุดท้ายก็จะประสบผลสำเร็จก็คิดว่าน้องก็ต้องดีใจแล้วก็ภูมิใจในพี่ด้วยใช่เพราะว่า
พี่ก็ทำให้ถึงที่สุดและถึงพี่จะแบบสมองไม่ค่อยดีแบบว่าเงินเงินใช่แต่ว่าก็พยายามพูดแบบให้ข้อมูลเขาให้ได้มากที่สุดอะค่ะเพื่อที่ให้เขาจับตัวมันมาให้ได้ก็มีรู้สึกมีความหวังกันทุกคนค่ะแต่ถามว่าทำใจได้ไหมไม่มีใครทำใจได้เลยแต่ถ้ามัวแต่แบบร้องไห้เสียใจอยู่ก็คงไม่ได้ดำเนินการให้น้องสักทีอะค่ะใช่ก็พยายามสู้เพื่อน้องอยู่ตลอดใช่นี่น้องก็ฝากฝังสื่อผมก็ไปสื่อคนหนึ่งดันข่าวเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดพี่ก็จะทำตามนั้นนี่ขออนุญาตครอบครัวครอบครัวน้องที่ชีวิตอายุ15นักเรียนม.3ชื่อน้องอาทิตย์พวงมาลีท่านผู้ชมฮะเด็กใสใสสะอาดสะอาดคนหนึ่งเมื่อวานนี้เพื่อนในงานศพนะเอาคลิปมาให้ดูผมจะปิดท้ายเนี่ยคุณทำลายชีวิตของเด็กแบบนี้ได้ยังไงแล้วช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวน้องมันเปียกไม่สบายคงจะไปเรียนไม่ใช่หรอนี่สัตว์คือสองให้ด้วยตื่นบังยูโน่ตื่นมามึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวทำไมเจ็ดหงกันดูได้บ้างใครว่าเมียรักใจไรดูสาวด้วยกันต่อใส่ไหมด้วยอีสวยทั้งคู่อีหนูหน้ายงยังไม่มีผัวสักคนหนุ่มๆติดแจ๊เร็วๆๆใส่ไหมลูกสาวคนโตไม่เอาไม่เสียงไอ้นี่อ่ะเร็วๆเสียงกูมันบ่ได้อ่ะมันปวดโรคปวดตอนเที่ยงนะครับยามันจริง